ฉลยแล้วใครยกบ้านให้เจเจตรินที่เทคือของไฮโซชื่อดังคนนี้ชาวเน็ตต่างพากันพูดถึงกันสนั่นเมื่อนักร้องหนุ่มเจเจตรินได้ออกมาโพสต์คลิปรีวิวบ้านหลังใหญ่โดยเจ้าตัวลั่นในคลิปว่าเจ้าของยกให้เขาไม่อยู่แล้วโดยบริเวณรอบๆ บ้านคล้ายกับบ้านรีสอร์ทมูลค่า60ล้านที่สร้างให้กับครอบครัวซึ่งคาดว่าเจ้าของที่เจพูดถึงนั่นก็คือปิ่นเกตมณีหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านใหญ่แต่เป็นบ้านที่อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวสักวันคุณจะคิดได้เมื่อถึงวันนั้นมันอาจสายเกินไปไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วแต่ไม่รู้ใครทำให้เจ้าของบ้านไม่อยากอยู่ทำไมฟังดูมีความสุขแบบปลอบใจตัวเองหลังจากนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งได้เฉลยว่าเท้จริงแล้วบ้านหรูหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเจปิ่นแต่บ้านหลังที่เจรีวิวเป็นบ้านของคุณทยาทีปสุวรรณไฮโซชื่อดังภรรยาของคุณณัฐพลทีปสุวรรณนักการเมืองพรรคดัง